สวัสดีครับแฟนๆหนังกลางแปลงตัวจริงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาแนะนำในหนังกลางแปลงนะครับวันนี้ก็มาถิ่นของหนังกลางแปลงที่เยอะที่สุดในอดีตนะครับนั่นก็คือจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้ก็เป็นผลงานของทีมงานคนรุ่นใหม่คนใจบ้านนานะครับวิทยาภาพยนตร์อุดรธานีนะครับซึ่งเป็นหนังกลางแปลงที่ฉายด้วยระบบฟิล์มที่สมบูรณ์แบบที่สุดอีกจอหนึ่งในเขตอุดรนะครับสำหรับหนังกลางแปลงวิทยาภาพยนตร์นั้นก็เป็นหน่วยหนังกลางแปลงครับที่มีมานานแล้วนะครับก็จะรับจัดฉายในงานทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นงานพิธีกรรมต่างๆนะครับงานแก้บนงานต่างๆนะครับทางพระพุทธศาสนานะครับก็ยังรับฉายในระบบฟิล์มนะครับมีหนังไว้คอยต้อนรับเจ้าภาพนะครับหลากหลายร้อยเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังไทยจีนฝรั่งนะครับซึ่งฉายด้วยระบบฟิล์มที่สมบูรณ์แบบนะครับเท่าที่ทางผมเองก็ได้ติดตามมาจากทาง Facebook นะครับก็รู้สึกว่าหน่วยนี้จะทำได้ดีทีเดียวนะครับเป็นการฉายด้วยระบบฟิล์มที่มีเครื่องฉายที่ทันสมัยนะครับแล้วก็ภาพคมชัดนะครับซึ่งตามปกติแล้วระบบฟิล์มนี้นะครับเป็นระบบที่คลาสสิกที่สุดแล้วนะครับของการฉายหนังกลางแปลงในเมืองไทยของเรานะครับยิ่งมาเจอหน่วยวิทยาภาพยนตร์นี้นะครับซึ่งทางผมเองนะครับก็อยากจะดูกันสดๆกับหน้าจอเลยนะครับซึ่งดูแล้วคิดถึงบรรยากาศตอนที่เป็นเด็กๆเลยนะครับซึ่งแฟนๆ FC หนังกลางแปลงนะครับที่ยังคงชอบความคลาสสิกของระบบฟิล์มอยู่นะครับก็ติดต่อวิทยาภาพยนตร์อุดรธานีได้เลยนะครับเบอร์โทรทางผมเองก็จะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปให้เหมือนเดิมนะครับซึ่งภาพประกอบแล้วก็คลิปบางส่วนในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณ Facebook เคยสารคามนะครับที่ทางผมได้นำคลิปบางส่วนแล้วก็ภาพประกอบนะครับมาจัดทำเป็นเรื่องราวรวบรวมหน่วยหนังกลางแปลงในช่องเราในวันนี้นะครับสำหรับแฟนหนังกลางแปลงนะครับในเขตอุดรธานีจังหวัดต่างๆนะครับอยากจะติดต่อหนังกลางแปลงที่มีการฉายด้วยระบบฟิล์มที่สมบูรณ์แบบที่สุดอีกจอของอุดรธานีก็ติดต่อวิทยาภาพยนตร์กันได้เลยนะครับซึ่งคลิปของเราในวันนี้นะครับก็คงจะมีเรื่องราวของหนังกลางแปลงเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นหน่วยหนังจากจังหวัดอะไรหน่วยไหนระบบไหนนะครับแฟนๆหนังกลางแปลงตัวจริงนะครับก็กดติดตามช่องเราไว้เลยนะครับเราจะหาข้อมูลภาพประกอบหรือเรื่องราวเกี่ยวกับหนังกลางแปลงต่างๆนะครับจากสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับซึ่งทุกคนอาจจะเคยดูมาบ้างแล้วนะครับหรือบางท่านอาจจะยังไม่เคยดูนะครับเพราะว่าหนังกลางแปลงนั้นก็มีอยู่หลากหลายหน่วยนะครับในประเทศไทยนะครับซึ่งทางผมเองก็จะมาจัดทำเป็นคลิปรวบรวมนะครับทุกหน่วยไว้ที่ช่องของเราให้ได้เยอะที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ